สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปนี้ออนแสดงว่าไม่มีไลฟ์สตรีมแน่นอนนะอาจจะมีความผิดพลาดในการจัดแจงเวลานิดนึงแต่ว่าวันนี้ไม่มีไลฟ์สตรีมนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอธิบายนะครับเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกตัวละครฟอร์ชิลเป็นตัวละครหลักในการไลฟ์สตรีมแล้วก็ทำไมถึงเลือกที่จะเปลี่ยนอาชีพจากฟอร์ตการ์เนอร์ที่มีดาเมจมหาศาลเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นฟอร์ชิลที่หลายคนมักจะบอกกันว่าเป็นอาชีพที่มีดาเมจอันน้อยนิดนะครับก่อนอื่นเลยอย่างที่เพื่อนๆได้ทราบหรือว่าได้เห็นกันดีในไลฟ์สตรีมนะครับในช่วงนี้เนี่ยตัวละครฟอร์ตการ์เนอร์ของผมนะครับถูกเปลี่ยนอาชีพไปเป็นฟอร์ชิลตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราทำการขายของอัพของกันอยู่พอสมควรนะครับก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนการโยกของการสลับสับเปลี่ยนไอเทมกันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยขอบอกก่อนว่าผมยังขายในส่วนของเท้านะครับเท้าซิกแอม3รูของฟอร์ตกันอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามเรื่องราคาเพิ่มเติมได้นะครับลดได้แล้วก็ถ้าใครมีไอเทมแบบอยากจะสลับสเปียร์หรืออย่างเงี้ยก็บอกได้เช่นกันแต่ว่าตอนนี้พยายามจะขายอยู่เพราะว่าตัวไอเทมของฟอร์ชิลเนี่ยยังทำไม่เสร็จนะยังเหลือมอไซที่ยังเป็นมอไซสายเวทอยู่นะครับเป็นของฟอร์ชการที่เรายังใช้อยู่ซึ่งก็ยังเป็นของที่ทำไม่เสร็จนั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบเพราะว่าตัวละครฟอร์ชิลตัวนี้นะครับจะเป็นตัวละครหลักที่เราใช้ในการสตรีมควบคู่กันไปกับตัวเบรดเดอร์นะครับซึ่งตัวเบรดเดอร์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพี่ตูนมานะครับตัวฟอร์ชิลตัวนี้จะเป็นตัวละครหลักนะครับที่เราใช้ในการลงดันทำคอนเทนต์ต่างๆนานานะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวนี้นะครับที่ใช้เล่นกันนะครับทีนี้นะครับผมถ้าจะพูดถึงเหตุผลว่าทำไมนะครับผมถึงเลือกตัวละครฟอร์ชิลนะครับเป็นตัวละครหลักที่ใช้ในการสตรีมใช่ไหมจริงต้องแจ้งให้ทราบแบบนี้ก่อนนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับด้วยหลายปัจจัยประกอบรวมกันนะครับทั้งในส่วนของความต้องการส่วนตัวแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์ด้วยนะครับทีนี้ถ้าในส่วนของความต้องการส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะแจ้งแบบนี้ว่าตัวละครฟอร์ชิลนะครับเป็นตัวละครสายดาบตัวเดียวนะครับที่คุณเคนชอบซึ่งจะถามว่าทำไมนะครับต้องใช้ตัวความชอบนะครับของคุณเคนเป็นตัวตั้งเพราะว่าคุณเคนเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับในการทำไอเทมฟอร์ชกันมาตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งตัวละครฟอร์ชชิลนี้นะครับสามารถสลับสเปลี่ยนไอเทมได้เนี่ยขึ้นอยู่ด้วยกับภายใต้เงินของคุณเคนเป็นหลักเลยนะครับอันนี้พูดตามตรงด้วยภายใต้เหตุผลนี้อันนี้คือประเด็นทางด้านความชอบนะครับทางด้านตัวละครข้อที่1ข้อที่2นะครับฟอร์ชชิลเนี่ยเป็นตัวละครแรกๆเหมือนกันนะครับที่ผมเล่นในเซิร์ฟ EXE แล้วก็ในเซิร์ฟของ Acesoft ด้วยนะครับแต่ว่าฟอร์ชชิลไม่เคยเลยนะครับผมไม่เคยเล่นเป็นตัวละครที่มีไอเทมเยอะๆนะครับเคยพยายามบิ้วด้วยตัวเองหลายครั้งแต่ว่าฟอร์ชชิลเนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้ทุนสูงมากก็เลยยังไม่สามารถนะครับไม่เคยทำฟอร์ชชิลที่ใช้ไอเทมแบบ4ออปชันได้เลยนะครับตัวผมเองความหมายก็คือตัวผมเองเนี่ยมีความนิดในการอยากเล่นฟอร์ชชิลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าต้องออกตัวก่อนว่าแค่อยากเล่นนะแต่ว่าไม่ได้มีความชำนาญใดๆในเวอื่นเลยนะครับประเด็นถัดมาก็คือนะครับตัวละครฟอร์ตกันเนี่ยต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าจุดแรกเริ่มเดิมทีนะครับที่เราเล่นฟอร์ตกันเป็นตัวสตรีมหลักในก่อนหน้านี้เนี่ยในเมื่อประมาณปีถึง2ปีที่แล้วเนี่ยก็ฟอร์ตกันในตอนนั้นนะครับไม่ค่อยมีคนทำไอเทมสนใจหรือว่าไม่ค่อยมีคนทำตัวละครนั้นในการไลฟ์สตรีมสักเท่าไหร่แล้วตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอคติกับฟอร์ตกันพอสมควรก็คือว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าฟอร์ตกันเป็นอาชีพที่ลงดันค่อนข้างยากเล่นยากใช้งานค่อนข้างยากใช่ไหมผมเลยจะไม่ค่อยชอบในการเล่นฟอร์ตกันสักเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ลองจับนะครับได้ลองเล่นด้วยตัวเองแล้วพอรู้สึกว่าเราสัมผัสมาตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าฟอร์ตกันเป็นอาชีพที่เล่นง่ายนะครับมันเป็นการเปลี่ยนมายด์เซตของตัวผมเองซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนมายด์เซตตัวเองได้เนี่ยมันก็สามารถส่งต่อไปหาคนดูได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมามันคืออะไรสำหรับตัวฟอร์ตกันนะครับแล้วก็เราเริ่มสตรีมฟอร์ตกันจากในช่วงที่ตัวละครฟอร์ตกันอ่ะไม่ได้เป็นที่นิยมในการสตรีมมากนักนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถหานะครับแนวทางของตัวละครฟอร์ตกันเราสามารถหาดูทั้งในส่วนของคอนเทนต์หาดูทั้งในส่วนของคลิปอุปกรณ์สวมใส่แนวทางการลงรันอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นมากๆเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงนะครับปัจจุบันนี้นะครับตัวฟอร์ตกันเป็นที่นิยมขึ้นมากๆแต่ที่ผมไม่ได้เมคเครดิตไม่ได้อ้างว่าเป็นเพราะผมไม่ใช่นะครับความหมายของผมก็คือว่าตอนนี้เพื่อนๆสามารถมองหาคอนเทนต์นะครับของตัวละครฟอร์ตการ์ดอาชีพฟอร์ตการ์ดทั้งในคาบา PC ทั้งในคาบาโมบายอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถหาดูคอนเทนต์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับมันทำให้สำหรับผมเองเนี่ยตัวฟอร์ตการ์ดไม่ได้เป็นตัวละครที่ขึ้นมาเป็น first priority ในการสตรีมขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอนเทนต์เนี่ยสามารถหารับชมได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ได้ชอบตัวฟอร์ตการ์ดแล้วหรือว่าการเล่นตัวฟอร์ตการ์ดมันไม่ดีนะไม่เก่งไม่ใช่แบบนั้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกฟอร์ตคิวอีกข้อนึงนะครับมันก็คือในส่วนของคณะคอนเทนต์
หนึ่งเหมือนกันเลยนะครับการเปลี่ยนจากฟอสทิลนะครับขออภัยครับการเปลี่ยนจากฟอสกันมาเป็นฟอสทิลเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขของคอนเทนต์อยู่ประมาณ2ข้อนะครับหลักๆเลยก็คือข้อที่1เนี่ยการเปลี่ยนคอนเทนต์จากอาชีพสายดาเมจจัดๆนะครับหนักๆมาเป็นอาชีพที่มีดาเมจค่อนข้างเบานะครับหลายคนจะมองว่าฟอสทิลเนี่ยเป็นอาชีพที่มีดาเมจน้อยจบดันช้านะครับมันเป็นการเปลี่ยนอาชีพแบบค่อนข้างสลับขั้วนะครับตรงกันข้ามเลยอาชีพนึงจบไวมากนะครับอีกอาชีพนึงจบช้ามากเป็นการเปลี่ยนแบบพลิกขั้วนะครับซึ่งมันจะเป็นการทำคอนเทนต์ที่ผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะนะครับแล้วก็เราเปลี่ยนสไตล์การเล่นของช่องไปเลยจากอาชีพที่มีดาเมจหนักๆเนี่ยกลายเป็นความถึกหนักๆแต่ดาเมจช้าๆเนี่ยก็นั่นแหละประเด็นที่1คือคอนเทนต์ตรงนั้นประเด็นที่2ก็คือตัวละครฟอสชิลนะครับไม่ค่อยมีคนสตรีมนะเท่าที่ผมได้เจอเท่าที่ผมได้เห็นนะถามว่ามีคนเล่นไหมก็ยังเห็นคนเล่นตัวละครฟอสชิลอยู่แต่ถ้าถามในความรู้สึกผมนะครับผมไม่ค่อยเจอสตรีมเมอร์ท่านใดที่เล่นฟอสชิลด้วยของฟูลออปชั่นมากนักนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับฟอสชิลที่เราตั้งเป้ากันไว้เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะครับค่า CP เราอยู่ที่ 803,000 นะครับโดยประมาณในอนาคตนะครับภายใน2ปีเนี่ยเราจะดันค่า CP ไปให้ถึง1ล้านให้ได้ซึ่งมันเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทำตัวฟอสชิลที่มีของแบบ full option ให้ได้นะครับแล้วเราอยากจะเป็นสตรีมเมอร์ที่ทำไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนสตรีมอาจจะมีคนทำคอนเทนต์แหละแต่ว่าตัวผมเองรู้สึกว่าฟอสชิลเนี่ยเป็นอาชีพที่คนสตรีมค่อนข้างน้อยแล้วมันไปบวกประจวบกับประจวบเหมาะนะครับคำไหนเอ่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่ามันบังเอิญมาตรงกับความชอบของคุณเคนเป็นการส่วนตัวซึ่งคุณเคนเนี่ยอยากเล่นฟอสชิลมาตั้งแต่แพทดาโกเนียมเข้าแล้วนะครับมันก็เลยทำให้โอเคเราสร้างตัวละครฟอสชิลตัวนี้ขึ้นมาซึ่งได้รับการสนับสนุนใบเปลี่ยนอาชีพจากพี่ตูนพอดีเลยก็เลยงั้นเราเปลี่ยนอาชีพแล้วก็หันเหมาเป็นฟอสชิลกันทีนี้นะครับด้วยทั้ง4ข้อที่กล่าวมาทั้ง4ข้อใหญ่ๆเนี่ยมันทำให้มันจะเกิดคอนเทนต์หรือว่ามันจะทำให้ผมเนี่ยพยายามจะสื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวคอนเทนต์การเล่นฟอสชิลก็คือ1เลยก็คือฟอสชิลเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพที่เบาจนถึงขั้นจบดันไม่ได้นะครับฟอสชิลเนี่ยต่อให้มันเบายังไงหรือว่า mindset ภาพจำที่ทุกคนจำได้ว่าฟอสชิลมันเบาเนี่ยผมจะพยายามหักล้างมันให้ได้ว่าทุกอาชีพที่มันเบาหรือแบบมันมีความลำบากในการลงดันเนี่ยมันสามารถทำให้ลงดันได้นะฟอสชิลถามว่ามันเบาได้มันเบาไหมมันเบาจริงแต่มันทำให้แรงได้ไหมมันทำให้แรงได้คอนเทนต์หลักของการทำฟอสชิลคือพยายามจะเปลี่ยน mindset ให้เพื่อนๆเข้าใจว่าอาชีพเหล่านี้มันทำให้แรงก็ทำได้นะแล้วมันก็สามารถโซโล่ดันได้ด้วยประเด็นที่2ก็คืออยากให้เปลี่ยน mindset กับทุกๆอาชีพที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าแบบเอ้ยต่อให้คุณเป็นฟอสเบดฟอสอาร์เชอร์เบดเดอร์หรือเบดเดอร์มันแรงอยู่แล้วหรือเป็นแบบพวกอะไรเดียดาร์กเมดหรืออะไรก็ตามที่แบบวอริเออร์ที่คนรู้สึกว่าแบบมันเล่นยากดาเมจมันช้าโซโล่สู้เบดกับฟอสกันไม่ได้อะไรเงี้ยผมอยากให้อาชีพคอนเทนต์อย่างตัวฟอสชิลตัวเนี้ยไปเป็นตัวกระตุ้นให้เพื่อนๆได้เห็นให้เขาเพื่อนๆได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกอาชีพต่อให้คุณบอกว่ามันช้าเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการลงดันบวกลบนิดหน่อยไม่ได้ห่างจากของเดิมมากอยู่แล้วเพราะว่าฟอสชิลตัวนี้ถ้าลองเทสกันก็คือจบใจเขียวได้ DY ยังไม่รู้เพราะว่าระยะการโจมตีมันสั้นก็ต้องยอมรับข้อเสียของมันเหมือนกันนะมันมีข้อดีเรื่องทำดาเมจได้มีความถึกแต่ว่าเรื่องระยะการโจมตีที่มันสั้นก็เป็นข้อเสียที่เราต้องแบกรับมันไว้แต่ว่าไม่มีทางที่ทุกอาชีพจะลงได้ทุกดันอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ข้อที่3ที่มันจะเกิดขึ้นถัดมาก็คือมันทำให้ตัวละครของผมเนี่ยสามารถอะแดปไปดันเจี้ยนที่สูงขึ้นได้นะครับผมสามารถไปเป็นปาร์ตี้ไปได้ทุกดันเจี้ยนในตอนนี้แหละนะครับก็คือไปปาร์ตี้ได้ทุกดันมันก็ทำให้คอนเทนต์มันอาจจะมีความกว้างมากขึ้นในอนาคตนะครับรวมถึงสุดท้ายปลายทางนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจถึงความสำคัญของการทำเมอร์ดิตกับคอลเลกชันหรือว่าเซตัสหลังบ้านมากๆเพราะว่าตัวละครที่ผมใช้ในการสตรีมทั้งเบเดอร์ทั้งฟอสชิลเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะครับที่จะทำให้2ตัวละครนี้มีความถึกมากขึ้นมีดาเมจสูงขึ้นแล้วไปลงรันโซโล่ได้อย่างเบดเนี่ยใส่ชาโดว์ไทเทโคตรบางแต่ยืนไหวเพราะว่าหลังบ้านคอลเลกชันฟอสชิลอย่างเงี้ยโคตรเบาแต่ว่าเสริมดาเมจขึ้นมาได้อ้าวโอเคอาจจะมีอุปกรณ์สวมใส่ที่หนาแต่ว่าหลังบ้านคอลเลกชันพวกนี้ก็มีตัวส่วนเป็นส่วนช่วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ของการทำฟอสชิลมันถึงมีผมมองว่ามันได้ประโยชน์หลายทางมากๆนะครับทั้งไปในส่วนของเวตอบคำถามนะครับให้กำลังใจหรือว่าในเวของการให้ทริคเทคนิคต่างๆนานาที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างทางอะไรอย่างนี้นะครับ
สุดท้ายนี้นะครับอยากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่อยากจะลองเล่นอาชีพใดอาชีพหนึ่งที่มีความลังเลอยู่แล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นอาชีพนั้นดีหรือเปล่านะครับก็ลองให้ไลฟ์สตรีมของผมตลอดเวลา1ปีนี้เป็นตัวช่วยนะครับผลักดันความอยากเล่นอาชีพที่เพื่อนๆอยากเล่นจริงๆไม่จำเป็นต้องเล่นอาชีพตามกระแสแต่อยากให้เข้าใจข้อหนึ่งก่อนว่าทุกอาชีพนะครับสามารถเล่นได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมเพื่อนๆสามารถเล่นได้ทุกอันทุกอาชีพลงได้นะครับในส่วนของดันเจี้ยนเนี่ยถ้าอยากจะลงนะครับดันเจี้ยนมันจริงๆมันลงได้ทุกดันแต่ว่าขึ้นตรงกับว่าคุณใส่ไอเทมอะไรคุณเป็นอาชีพอะไรเลเวลเท่าไหร่นะครับดันเจี้ยนจะจบหรือไม่จบขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับทุกอาชีพนะครับที่อยากเล่นเพื่อนๆเล่นได้หมดนะครับแต่ว่ามันต้องสอดคล้องกับเลเวลตัวละครนะครับไอเทมสมใส่นั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบคำถามได้ว่าทำไมผมถึงเลือกเล่นฟอร์ชิลเป็นตัวละครในการไลฟ์สตรีมหลักยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะมืดนิดนึงนะเพราะว่าไฟในห้องยังเสียอยู่แต่ว่าขอบคุณทุกคนมากที่รับชมรับฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายฝันดีล่วงหน้าด้วยนะครับ